ครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยุทธศิริการ Victory Cat นั่นเองรายการนั้นเมื่อคุณเรียนรู้และสนุกพร้อมรอยกับผม Victory Cat นั่นเองเกมนั้นกำลังชวนคือเกม Planet Coaster นั่นเองเย้ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็น Planet Coaster EP ที่23แล้วนั่นเองก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยที่ติดตามมาถึง EP ที่23กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะแน่นอนครับผมว่าสำหรับในวันนี้นะครับเราก็ต้องมีของเล่นมาเล่นกันอีกแล้วนั่นเองนะครับนั่นก็คือบ้านลมนั่นเองนะฮะหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักนะครับเพราะว่าบ้านลมนี่ถือว่าอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานกันเลยทีเดียวนะครับและส่วนมากก็จะมีบ้านลมที่งานวัดเอ่ยหรือว่าตามตลาดนัดเอ่ยอะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้เราจะเอาบ้านลมนะฮะมาใส่ในส่วนสนุกของเรานั่นเองมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย Let's go ก่อนที่จะทำการวางบ้านลมนะฮะเดี๋ยวเราขอดูรอบๆกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะฮะมีการอัปเกรดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนะครับรู้สึกว่าตอนนี้นะฮะผู้เข้าชมอยู่ที่ประมาณ 4,000 คนเลยทีเดียวนะฮะเรียกง่ายๆว่าตอนนี้คนนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะเกินคาดเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหนี่ทั้งหมด 4,000 คนเลยเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะว่าอะไรมันจะเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับโอเคก็ได้จะว่ากันไปมากกว่านี้นะฮะผมขออธิบายก่อนว่าตอนนี้นะครับในส่วนของเกม Planet Coaster เนี่ยเขาได้มีการอัปเกรดออกมานะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตในครั้งนี้นะฮะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเลยนะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะฮะหนึ่งเลยก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดเราวางของเนี่ยวางไว้บนถนนนะฮะสำหรับผู้เล่นนะฮะหรือว่าตัวละครที่เดินเข้ามาภายในส่วนสนุกของเราเนี่ยเขาก็จะทำการหลบสิ่งกีดขวางอันนั้นนั่นเองนะครับอย่างที่เราเคยสังเกตเห็นครับผมว่าบางครั้งนะฮะอย่างเช่นต้นคริสต์มาสเนี่ยนะฮะก็คือเขาจะเดินชนไปเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ทำการอัปเกรดมาในรูปแบบนี้นะคุณผู้ชมดูฮะนี่เห็นไหมนะครับผมก็ไม่รู้กันว่ามันอัปเดตแล้วจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าคนก็เดินออกห่างแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเดินวนนะฮะถ้าเกิดเป็นปกติแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าจะเดินทะลุต้นคริสต์มาสไปเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ออกมาจริงๆนะฮะแต่ว่าตรงนี้นะฮะที่มีคนอยู่ก็เพราะว่ามีคุณลุงอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับตอนนี้คุณลุงไปแล้วนะฮะคนก็ถือว่าปกติดี What the fuckสรุปมันอัปเดตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ตามข่าวนี่อัปเดตมาแบบนั้นนะครับต่อไปนะฮะก็คือพวกร้านขายของร้านขายของเนี่ยคนพนักงานขายของนะฮะเขาสามารถพักได้นั่นเองหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากเลยนะฮะแต่นี้เขาก็พยายามที่จำลองออกมาในรูปแบบของโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองนะครับแน่นอนก็ผมว่าพนักงานเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำงาน24ชั่วโมงได้ถูกต้องไหมครับเขาก็ต้องมีการเปลี่ยนพัดเปลี่ยนพัดกะอะไรทำนองนี้นะฮะแล้วก็สามารถเอากะแรกเนี่ยไปพักได้ทำนองนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะพักกันยังไงนั่นเองนะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มกันอีกทีนึงนะครับต่อไปนะครับนั่นคือในส่วนของคุณผู้ชมนะฮะที่เข้ามาภายในส่วนสนุกของเรานะครับเขาสามารถนั่งโต๊ะรับประทานอาหารได้คือเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าเกิดซื้อของกินปุ๊บนะฮะก็สามารถมานั่งกินที่โต๊ะได้เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าไอ้พวกโต๊ะพวกนี้เนี่ยคือเราต้องทำการหาในเวิร์กช็อปที่มีคนสร้างออกมาหรือว่าเราต้องการสร้างเองนะครับหรือว่ามันมีรูปแบบของตัวเต็มมาให้เราหรือเปล่านี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะแต่ผมก็พยายามที่จะหาดูอยู่นะฮะว่ามันมีตัวไหนบ้างนะครับส่วนมากก็จะมีแต่พวกเก้าอี้เท่านี้นะฮะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งละกันนะครับโอเคนี่คือคร่าวๆที่ผมจำได้นะฮะว่ามันมีการอัปเกรดอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับมาถ้างั้นเดี๋ยวเราขอเช็คประชากรกันหน่อยเนาะเดี๋ยวเรามาเช็คด้านซ้ายมือของเรากันหน่อยดีกว่านะฮะสำหรับเครื่องเล่นชิ้นนี้นี่ถือว่าโอเคกันเลยทีเดียวนะฮะดึงคนกันได้เยอะนะฮะสนุกนะฮะสนามเด็กเล่นของเรานี่เหมือนกับว่าจะไม่มีใครเข้าเลยโอ้ไม่มีใครเข้ามาเลยนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะครับโอเคในส่วนของสนามเด็กเล่นนะฮะผมคิดว่าผมจะทำการเพิ่มสปอตไลท์นะให้มันอยู่สักมาตรงนี้นะฮะแล้วไม่ให้การส่องเข้าไปทำนองนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะโอเคนะตอนนี้รู้สึกว่ายอดเหลือประมาณ 3,800 คนแล้วนั่นเองนะครับโอเคมาถ้างั้นเดี๋ยวผมขอทำการใส่พวกสปอตไลท์ก่อนเลยละกันเนาะถ้างั้นเอามาไว้ตรงนี้ละกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าโอเคไหมก็น่าจะโอเคนะฮะแล้วก็ด้านนี้ละกันเนาะมาใส่ไว้ด้านนี้นะฮะให้มันเล็งไว้ประมาณนี้นะครับโอเคไหนลองดูซิว่าถ้าเกิดเราปรับเป็นตอนกลางคืนนะฮะมันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราปรับเป็น AM นะฮะคุณผู้ชมอ่า
ไหนดูซิว่าโอเคไหมนะฮะก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมเออใช่ว่าจะขี้เหร่มากจนเกินไปนะครับอันนี้นี่ก็ถือว่าส่องตามที่เราต้องการพอดีเลยนะครับโอ้ตอนกลางคืนนี่สนามเด็กเล่นของเราก็ถือว่าสวยสุดยอดเลยนะฮะแต่ว่าไม่มีใครเข้าโอเคนะฮะในส่วนของฝั่งนู้นนะฮะตรงรถคุณลุงนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะคนก็ยังเข้าเยอะกันอยู่เหมือนเดิมกันเลยทีเดียวนะครับก็คือเข้ามาแล้วก็ออกไปตามปกติของเขานะครับมาถ้างั้นเดี๋ยวเรามาวางบ้านลมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับบ้านลมนะฮะผมคิดว่าผมจะมาวางไว้ตรงนี้นะฮะว่าตรงนี้นะถือว่าเป็นพื้นที่ที่มันโล่งนะฮะแล้วก็คนเดินเข้ามาเยอะเลยนั่นเองผมคิดว่าของเล่นชิ้นนี้นะฮะสามารถทำการดึงดูดได้นั่นเองโอ้ผมลืมบอกไปนะฮะว่าบ้านลมเนี่ยสำหรับคนที่เข้ามาภายในสวนสนุกเราเนี่ยไม่สามารถเล่นได้นะฮะเรียกง่ายว่าเป็นแค่สิ่งก่อสร้างที่ตั้งไว้เฉยๆเพื่อประดับประดาวนะฮะในสวนสนุกของเราเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้การดาวน์โหลดมาแล้วนะฮะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมผมจะให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยนะฮะว่ามันมีทั้งหมด3คลาสด้วยกันนะครับก็คือจะมีเล็กกลางใหญ่นั่นเองนะครับแต่เกิดเราจะมาวางเล็กกลางใหญ่รวมหมดเลยนะผมคิดว่ามันก็กินพื้นที่นะถ้าเกิดเราวางหมดเลยก็จะอารมณ์ออกมาประมาณนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่ามันจะกินพื้นที่มากๆเลยนะครับผมเลยเลือกที่จะเอาอันใหญ่ไว้เท่านั้นนะครับในส่วนของอันเล็กกับอันกลางเนี่ยนะครับผมก็จะทำการรีลีสออกไปนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอวางที่พื้นก่อนแล้วกันเนาะโอเคหลังจากนั้นนะฮะเราก็ทำการเลือกเลยปุ๊บโอเคฮะถ้างั้นเลือกลบ2อันนี้ไปเลยเนาะปึ๊บเรียบร้อยฮะตอนนี้เราก็เหลือแค่ชิ้นใหญ่อันเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเท่าที่ผมเห็นนะฮะสำหรับของเล่นชิ้นนี้นี่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าคนทำนี่เป็นคนไทยหรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นคนต่างชาติซึ่งผมก็ไม่รู้กันว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีบ้านลมในรูปแบบนี้หรือเปล่าเหมือนกันนะฮะแต่ว่านี้เราต้องไปหาข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาวางกันเลยครับคุณผู้ชมนะเอาไว้สักประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะวางเป็นแนวนอนนะฮะถามว่าทำไมถึงต้องวางไว้เป็นแนวนอนถ้าเกิดเราวางเป็นแนวตั้งเนี่ยผมคิดว่ามันยังไงก็ไม่รู้นะวางเป็นแนวตั้งนี่มันแปลกๆป่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดวางเป็นแนวตั้งก็จะอารมณ์มาประมาณนี้นะฮะแต่ว่าด้านหน้านะฮะตรงข้ามของเขาเนี่ยผมจะทำออกมาเป็นแบบร้อนๆหน่อยนึงถ้าเกิดเราตั้งมาเป็นแบบบ้านลม3อันเลยเนี่ยผมเลยคิดว่ามันไม่น่าจะโอเคสักเท่าไหร่นะฮะผมเลยเลือกที่จะใส่แค่อันเดียวพอนะครับอันเดียวนี่ก็ถือว่าเกินพอแล้วนะฮะโอเคถ้างั้นผมวางก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วก็ทำการคัสตอมทีหลังนะฮะมาอย่างแรกเลยก็ถอยด้านหลังมาหน่อยนะครับแล้วก็ทำการมุนนิดนึงนะฮะนี่อารมณ์ก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะด้านข้างกับ KFC เลยนะฮะเรียกไงว่าเล่นเสร็จนี่ก็สามารถกิน KFC ต่อได้เลย ถ้าเกิดเป็นผมนี่ผมก็จะทำแบบนั้นนะคุณผู้ชมโอเคฮะอันนี้ผมพยายามที่จะวางให้ใกล้กับ KFC มากที่สุดนะครับแล้วก็มาเอามาให้มันติดถนนหน่อยนึงนะครับโอเคอารมณ์ก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะแต่เหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงนะฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยนี่สักเท่าไหร่นะครับนี่ก็น่าจะประมาณนี้เนาะผมคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอหมุนหน่อยนึงนะฮะปึ๊บโอเคประมาณนี้ก็น่าจะเวิร์กแล้วนะฮะขยับมาทางขวาหน่อยปึ๊บโอเคนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นั่นเองนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะด้านนี้จริงๆแล้วเขามีร้านขายของเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าจะมีใครเดินมาหรือเปล่านะฮะแต่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำการไปทางวนได้เลยนะคุณผู้ชมอย่างเช่นเอาของชิ้นนี้นะฮะวางไว้ตรงกลางแล้วก็ทำเป็นถนนน่ะวนรอบนะฮะเหมือนวนลูปแบบนองเนี้ยก็ทำได้นะหรือจะแบบนั้นไหมนะฮะแต่เท่าที่ผมดูแล้วผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะฮะไม่รู้เหมือนกันดิแต่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะโอเคเพราะมันจะเหมือนแบบว่าเยอะๆนะฮะแค่นี้มันก็เยอะพอแล้วนะฮะถ้าเกิดทำแบบนั้นอีกผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเยอะมากไปเลยนั่นเองนะครับถ้างั้นเราวางไว้แบบเดิมนี่แหละคุณผู้ชมดีแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะทำไมร้านนี้มันไม่ไปด้วยวะโอเคร้านนี้ไม่ไปด้วยไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ทีหลังละกันนะครับมาเดี๋ยวเราขอหมุนหน่อยนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมสำหรับบ้านลมชิ้นนี้นั่นเองนะครับต่อไปตรงนี้เนี่ยผมกล่าวว่าจะให้มันทำการเลี้ยวขวามานะฮะก็คือผ่านบ้านลมนั่นเองนะครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะโอเคแล้วก็น่าจะดึงดูดได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอทำการสร้างทางต่อเลยละกันนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะในส่วนของทางนี่อันนี้มันเป็นระดับความใหญ่ใช่ไหมซึ่งความใหญ่ของเรานะฮะมันอยู่ที่ระดับ10อยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยเนาะคุณผู้ชมปึ๊บโอเคครับ
แล้วก็ตรงไปอีกปุ๊บโอเคนะครับผมขอวางไว้ในรูปแบบนี้ก่อนละกันนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่มั่นใจและสรุปแล้วผมวางถนนมั่วหรือว่าผมวางบ้านลมผิดนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพื้นที่มันจะไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราดูมองจากด้านบนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอันนี้ผมรู้สึกว่าจะแก้ไขผิดนะฮะถ้างั้นเราวนลูปอีกนิดนึงครับคุณผู้ชมหมุนบางนี้หน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้ก็น่าจะเวิร์กแล้วนะฮะเหยียบเข้าอีกไหมเหยียบไม่ต้องเหยียบแล้วนะฮะโอเคประมาณนี้ก็น่าจะเวิร์กแล้วนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มทางออกมาอีกนั่นเองนะครับเพื่อจะได้มาถึงหน้าบ้านลมนั่นเองนะฮะโอเคนะฮะถ้าเกิดวนมาถึงตรงนี้แล้วจริงๆระวังอันกลางแล้วก็อันเล็กไว้ก็ได้เนาะส่วนด้านนี้เนี่ยเราก็ต้องทำการเคลียร์ออกมาอีกทีนึงว่าเราจะทำการวางอะไรนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะผมรู้แล้วครับคุณผู้ชมว่าพาร์ทต่อไปเราจะทำอะไรนะฮะนี่ก็คือไดโนเสาร์นั่นเองซึ่งไดโนเสาร์ชิ้นนี้นะฮะก็เป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นของเล่นนะผมพยายามที่จะคิดว่ามันเป็นของเล่นนะฮะอ้าวไม่ใช่ฮะเป็นร้านขายของนั่นเองนะครับเหมือนกับว่าไดโนเสาร์ชิ้นนี้นะสามารถจะดึงดูดคนได้เลยนะฮะอย่างที่ผมบอกกับผมว่าเรามีตรงกลางตรงนู้นแล้วจริงไหมฮะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้มันก็ต้องมีตรงกลางอีกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมีตรงกลางอันนั้นอันเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยโอเคนั่นเองนะครับผมเลยคิดว่าจะเอาไดโนเสาร์เนี่ยมาวางไว้ตรงกลางเป็นมัสคอตนั่นเองต่อไปนะฮะผมได้ทำการดาวน์โหลดอันนี้มาเพิ่มฮะคุณผู้ชมนี่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนน้ำพุนะฮะที่อยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับส่วนมากแล้วนะฮะถ้าเกิดเป็นสนุกของคนอื่นเนี่ยส่วนมากไออุปกรณ์ชิ้นนี้นะฮะเขาจะวางอยู่กลางถนนนั่นเองนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้เหมือนกับว่าเราเดินเข้ามาเนี่ยเหมือนกับยิ่งใหญ่ในทำนองนี้นะฮะเป็นประทรงปราสาทนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมก็พยายามที่จะทำการสร้างมันออกมาที่แบบว่าใหญ่แล้วนะถนนเนี่ยถนนนี่ผมพยายามที่จะสร้างออกมาให้มันใหญ่แล้วนะฮะแต่เหมือนกับว่ามันมีอะไรที่มันใหญ่มากกว่านี้นะฮะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอทำการเคเอทไว้สักมาตรงนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมนี่ฮะแล้วก็เว้นไว้กับตรงทางแยกฝั่งนี้โอเคไหมเดี๋ยวในส่วนของป้านนี่เราค่อยดึงขึ้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็วางให้ตรงนี้สักชิ้นนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะผมขอหาก่อนนะครับนี่อันนี้ด้วยนะครับปึ๊บโอเคไว้สักประมาณกลางๆใช่ไหมกลางๆก็น่าจะได้ปลาประมาณนี้นะฮะโอเคต่อไปอีกสักอันนึงไหมคุณผู้ชมอีกอันนึงเหรออีกอันนึงก็ต่อเลยไหมก็ดีนะดีถ้าเกิดอีกอันนึงต่อไปเลยนะฮะถ้างั้นต่อไปเลยกันเนาะโอเคปึ๊บดูซิว่าจะต่อได้ไหมนะฮะผมพยายามที่จะให้มันต่อได้นะครับโอเคประมาณนี้ก็น่าจะเวิร์กแล้วเนาะน่าจะต่อได้แล้วนะฮะโอ้โหตอนนี้นี่คนเดินชนกันมั่วละหมาดมากเลย โอเคนะฮะสำหรับ EP ที่23นี้นะฮะก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะเพราะวันนี้เรามาเพิ่มแค่บ้านลมเท่านั้นนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราเพิ่มเข้ามาที่เป็นบ้านลมเนี่ยก็เพราะว่าผมไม่นึกว่าภายในภายในโคสเตอร์เนี่ยจะมีอุปกรณ์ชิ้นนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางผู้พัฒนามากๆเลยนะฮะที่ทำการสร้างอุปกรณ์ชิ้นนี้ออกมานั่นเองนะครับถือว่ามาตกแต่งภายในสวนสนุกเราเนี่ยที่แบบยิ่งดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับในวันนี้นะฮะวิทูดี้แคทก็ขอลาไปก่อนละกันนะฮะก่อนเราจะจากลากันนะฮะนะเดี๋ยวผมขอปลอมเป็นคนดูสักหน่อยนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะฮะโอ้ด้านนี้นี่ถือว่าคนเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่นะคุณผู้ชมเอาอีป้านี้นะฮะนี่มากับแฟนด้วยนะฮะโอ้มีลูกที่น่ารักอีกหนึ่งตัวเอ้ยหนึ่งคนสวัสดีแค่สวัสดีแค่โอ้โหคนเยอะมากนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่แบบดึงดูดได้เยอะมากเลยสำหรับสนุกเรานะฮะก็ไม่ได้เหมือนกันว่าคนจะเล่นเยอะมากมายขนาดนี้สวัสดีแค่สวัสดีแค่เอ้ยลุงเอ้ยโดนชนอย่างงี้ยังไงเนี่ยฮะโอ้เดี๋ยวฟ้องจับเลยเนี่ยอ้าวโดนชนอีกแล้วอีป้าโทอย่างงี้ถอดเครื่องแบบมาต่อยตัวเปล่าทำไมเก่าจังวะโอ้โหโอเคผมก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยที่ติดตามมาถึง EP ที่3กันเลยทีเดียวก็วันนี้วิทูดี้แคทขอลาไปก่อนละกันนะฮะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ